สวัสดีครับรายการตี10 Day ครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้เธอคือสองสาวที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานมีความสาวมีความสวยมีความสามารถรอบด้านความสวยนั้นไม่เป็นรองกันด้วยทั้งสองคนนะฮะแม้ว่าอายุจะหลัก4กันแล้วนะฮะแต่ก็เป็น40ยังแจ๋วจนสาวๆหลายคนยกให้เธอเป็นไอดอลใช่ค่ะคนนึงนะคะคุณอาขาเป็นไอดอลของสาวโสดที่สวยสตรองและหุ่นเป๊ะมากเพราะ LS ตลอดการค่ะส่วนอีกหนึ่งท่านก็เป็นไอดอลนะคะของการเป็นคุณแม่ที่มีครอบครัวที่อบอุ่นมีลูก3คนที่สำคัญคือโอ๊ยทำยังไงให้สามีรักสามีหลงแบบนี้หลายๆคนอิจฉาเลยนะคะและตอนนี้เนี่ยพวกเธอทั้งสองคนกำลังมีผลงานร่วมกันอยู่ด้วยค่ะพวกเธอจะทำอะไรร่วมกันพิเศษยังไงและชีวิตในเรื่องราวในชีวิตของเธอนั้นจะเป็นอย่างไรไปคุยกับพวกเธอทั้งคู่ครับแคทเรียอิงลิชและฮาน่าทัศนาวลัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแคทโอ้โหเอลเอสจริงเลยอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวนะแคทไส้ไส้กระเพาะยังอยู่ครบยังอยู่ครบตัวเล็กมากเพราะเดี๋ยวนั่งลงไปเนี่ยเราจะไม่เห็นแล้วใช่นะฮะจับภาพเห็นชัดๆโอ้โหเนี่ยอย่างที่แพทบอกเลยเชิญนั่งครับเชิญนั่งเลยค่ะโอ้เริ่มต้นที่ฮาน่าก่อนนะฮะฮาน่านี่ก็พวกเราก็ทราบกันเป็นอย่างดีนะฮะสามีก็คือคุณฮิวโก้ไอดอลของหลายๆคนนะครับในเรื่องของดนตรีซึ่งจะเป็นบลูส์จะเป็นฟังก์จะเป็นคันทรีอะไรก็แยกกันไม่ค่อยออกสักเท่าไหร่แต่แน่ๆก็คือสามีรักสามีหลงอย่างที่แพทบอกหลายๆคนอิจฉาคำพูดเด็ดที่ทุกคนแบบตาตรึงเลยคือการเป็นสามีที่ดีไม่ใช่สิ่งที่เป็นสิ่งที่ต้องแบบพยายามทำแต่เป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะทำแล้วไม่ต้องยกย่องเพราะทุกคนควรจะทำกันอยู่แล้วนี่ดูสิค่ะนี่ทุกวันนี้ยังหาไม่เจอเลยเหมือนกันเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวก็ไปคุยกันหลังไปแต่แน่ๆก็คือว่าฮาน่าเป็นสะใภ้เจ้าขออนุญาตพูดคำนี้เลยค่ะหลายคนบอกว่าสะใภ้เจ้าแต่ชีวิตจริงเป็นนางสนมนะคะและนางสนองพระโอษฐ์ค่ะคือต้องเช็ดกระไดชัยรูท่อทำทุกอย่างให้สามีหมดเลยค่ะแล้วต้องอยู่เป็นสามีถึงรักถึงหลงนะคะหวานกันขนาดนี้พระถามจริงเคยทะเลาะกันหนักๆไหมคะเคยค่ะเอาละคืออ่ะเรื่องนะเคยทะเลาะกันหนักๆเนี่ยมีแค่ไม่กี่เรื่องจะมีเรื่องแบบว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราคิดว่าเขาเป็นอาร์ติสเป็นศิลปินนะต้องเชิญจากดาวอังคารจุดดาวโลกมาภาษามือกลับมาแล้วก็มาคุยเป็นภาษาคนก่อนแล้วถึงจะอะไรได้อะไรเงี้ยนะคะอาเพราะเขาเป็นศิลปินมากแต่เขาเคยพูดมาคำหนึ่งว่าเขาอ่ะมีอารมณ์ศิลปินกับทุกเรื่องยกเว้นความรักจะตรงไปตรงมาจะพูดกับเราชัดเจนเราก็โอเคงั้นคุยกันรู้เรื่องแล้วแต่เรื่องที่ทะเลาะกันเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่แบบงานทำไมไม่รับสมมุติว่าฮาน่าช่วงแรกๆเนี่ยที่เราแต่งงานกันฮาน่าเป็นคนรับงานเนาะฮาน่าก็เรียกค่าตัวไป 5-6 ล้านไม่ทำอ่ะตัวที่4ที่5ไม่ทำฮาน่าบอกเธอเรียกฉันไป 50,000 ฉันก็ทำแล้วนะนี่ได้ตั้ง 5-6 ล้านหนูก็คำนวณมันไป20ล้านไปละ40ล้านไปแล้วทำไมไม่ทำเงินน่ะอยากได้เงินเราก็หน้าเงินใช่มั้ยอ่ะเรามีลูกเราก็ต้องจ่ายค่าเทอมค่าอะไรทุกอย่างแต่ว่าไม่รับเขาก็บอกว่าที่รับภาพพจน์เนี่ยติดตัวไปจนตายเงินได้มาเดี๋ยวก็หมดเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ทำอะไรที่หลอกลวงผู้บริโภคเราไม่ได้ใช้สิ่งจริงนั้นแล้วทำแล้วมันจะมีผลกระทบตามมาหรือทำแล้วมันไม่ได้เป็นบวกกับผู้บริโภคเขาไม่ทำแล้วที่สำคัญเขาไม่ใช่เงินค่ะอาค่ะไม่ใช่เงินแพทค่ะไม่ใช่เงินรองเท้าเนี่ยใส่ไปจนขาดเธอซ่อมให้หน่อยสิซ่อมครั้งแรกรอดไปผ่านไปอีกปีนึงขาดอีกแล้วจนแบบเธอมันซ่อมไม่ไหวแล้วพอเธอซื้อใหม่ไหมบอกว่ามันยังทำหน้าที่ของมันได้อยู่ค่ะเราก็โอเคทำหน้าที่ได้ก็ใส่ไปขาดๆละกันอ่ะพอมาอีกเรื่องนึงเธอเนี่ยฉันอยากจะไปซื้อกีตาร์มากเลยเธอบอกไม่เป็นไรเลยมันเป็นเครื่องมือทำมาหากินแต่มันแพงนะแล้วก็โอเคไม่เป็นไรแล้วสักพักก็โทรมาซื้อแล้วเธอแล้วก็อยากรู้ความแพงอะเนาะเท่าไหร่อะสามีเท่าไหร่ที่รัก 30,000 แล้วหันมามองกระเป๋าใบแสนที่เราถืออยู่เลยค่ะว่าแบบนี่คือแพงแล้วเหรอเครื่องมือทำมาหากินใช่คือเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่ต้องมีเงินอะไรไปเยอะแยะในสิ่งที่เขาไม่อยากทำเขาใช้เท่าที่พอได้โทรศัพท์นะคะยี่ห้อหนึ่งรุ่น5ใช้จนเขารุ่น13แล้วอะจนฮาน่าต้องบอกว่าอะไรรู้ป่ะเ
ธอพอดีไปงานให้ฟรีมาเอาอันใหม่เถอะไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยค่ะปีที่แล้ว มันยังทำหน้าที่ของมันได้อยู่ค่ะเธอเราไปถอยมา 35,000 โอ้โหเราต้องไปถอยมาเองแล้วบอกว่าเราได้ฟรีเขาถึงจะเอาอันนี้ดีนะแล้วอย่างนี้คือเขาเป็นคนไม่ใช้เงินใช่แล้วเวลาถึงเวลาที่เราใช้อ่ะเขามีบ่นมีอะไรไหมบ่นไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าหาเงินเก่งกว่าเขาจริงอ่ะหาเงินได้มากกว่าฮิวโก้เหรอครับค่ะวันอยู่แต่บ้านนะคะร้องเพลงก็ไม่มีงานมาแล้ว2ปีโควิดใช่ฉันก็ยังต้องขายของเป็นแม่ค้าเปลี่ยนอาชีพแล้วตอนเราถ่ายละครไม่ได้ถ่ายรายการไม่ได้ก็เป็นแม่ค้าขายของไปนะคะเราเป็นคนหาเงินจนสามีถามว่าเธอติดหนี้ใครหรอแล้วอะไรที่เธออยากได้แล้วเขาไม่ให้หรือไงทำไมต้องทำขนาดนี้อะไรเงี้ยเขาก็เลยอยากเห็นหน้าเราเยอะๆไงคะนี่เราก็หาเรื่องออกจากบ้านนะคะว่าทำงานหาเงินนะคะที่มาที่นี่วันนี้แคทแบบนี้เรียกว่าเป็นสามีที่ฟ้าส่งลงมาหรือเปล่าสุดยอดอะแบบเป็นคนที่โชคดีมากๆแต่ก็อีกฮิวโก้ก็โชคดีที่มีภรรยาแบบนี้ด้วยแคทล่ะอะไรกันป่านนี้แล้วโอ้ยอยู่อย่างเงี้ยดีแล้วค่ะอะไรนะอยู่อย่างเงี้ยดีแล้วค่ะสบายใจสุดเดี๋ยวยังนี่ยังตอนนี้โสดสนิทไหมยังเลือกอยู่ไม่ได้เลือกนะไม่ได้เป็นคนที่แบบว่ามันมีคุยแต่ก็คือพอมันยังไม่ใช่มันก็ยังไม่ใช่อ่ะมันอาจจะผิดหวังเรื่องความรักมาพอสมควรแล้วแบบพอเราอายุมากขึ้นมันไม่ได้เป็นการที่แบบว่าเฮ้ยฉันจะต้องเจอแบบนี้ฉันจะต้องมีแฟนแบบนี้หรือสามีแบบนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครที่เพอร์เฟคหรอกแต่เราก็พยายามทุก relationship ที่เรามีเราก็พยายามที่จะแบบอ่ะเขาก็มีข้อดีข้อเสียเหมือนกับเราก็มีข้อดีข้อเสียคือแคทอะเสียนิสัยตรงที่ว่าแคทเป็นคนที่ยอมจนเขาไม่ปรับตัวแล้วพอกลายเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆมันกลายเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เริ่มออกมาลิมิตของเราแล้วพอมาถึงลิมิตของตัวเองจริงๆว่าฉันไม่ทนละแค่ก็เดินออกเลยถามได้ไหมว่าผ่านความรักมาแล้วก็แบบที่ผิดหวังหรือปฏิเสธไปแล้วกี่ครั้งโอ้โหเยอะขนาดนั้นไม่ใช่กำลังนึกอยู่ว่าถึง10หรือเปล่ายังไม่รู้เลยอ๋อเลยน้อยมากเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแคทเป็นคนที่ทนมากๆแล้วทนเนี่ยคืออยู่กันไม่ต่ำกว่า3ปีไม่เคยมีใครที่คบต่ำกว่า3ปีส่วนใหญ่5ปีอัพหมดเคยดูหมอไหมว่าดวงชีวิตรักของแคทจะเป็นยังไงหมอดูบอกว่ายังไงมันก็หลากหลายเคยดูเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนแบบมันเจอก็เจอไม่เจอก็คือเราก็อยู่ของเราได้เคยคิดว่าไม่เกิน25ฉันจะต้องแต่งงานละฉันจะต้องมีครอบครัวละเป็นไปได้ตอนนั้นแต่นี่45แล้วไง มันเลยมา20ปีแล้ว ก็เลยแบบไม่ได้ตั้งความหวังว่าฉันจะต้องยังไงหรืออะไรหรือจะต้องแต่งงานเมื่อไหร่คืออายุเท่าไหร่ก็แต่งได้สเปคของเราจริงๆเป็นยังไงคะพี่แฮทจริงๆเราเป็นคนที่สบายสบายเราไม่ได้เป็นคนที่หึงหวงถ้าไม่มีเหตุที่จะต้องทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจคุณถามฉันได้ทุกเรื่องคุณสงสัยหรือคุณไม่สบายใจเรื่องอะไรพูดฉันตอบยังไม่เคลียร์ได้ฉันจะพูดจนกว่าคุณเคลียร์เราต้องการสิ่งนั้นเหมือนกันถ้าเราไม่สบายใจเราก็มีสิทธิ์ที่จะถามไม่ได้ถามเพราะว่าเราแบบจับผิดจับผิดไม่ใช่คุณก็เคลียร์สิแต่ถ้าคุณเริ่มร้อนตัวฉันก็ต้องคิดแล้วคือเป็นคนที่ต้องการคนที่เราคุยได้ทุกเรื่องปรึกษาได้ทุกเรื่องเป็นคนที่เราไว้ใจได้สิ่งที่แคทเกลียดที่สุดคือเรื่องโกหกโกหกไม่เอาหนุ่มๆทั้งหลายนะฮะที่จะอยากจะนะครับทะลวงกำแพงที่มองไม่เห็นของแคทอิงลิชสบายสบายไม่โกหกฮาน่าลูก3คนแล้วคุณแม่ยังสาวอยู่เลยเลี้ยงลูกยังไงครับ3คนเนี่ยโหเหนื่อยมากเลยเพราะว่าชาย2หญิง1นะคะชาย2หญิง1ลูกคนโตฮาร์เปอร์เนี่ย11ขวบแล้วก๊อปปี้พ่อก๊อปปี้เพสเลยค่ะมีความเป็นศิลปินมากคนโตค่ะดูแลหน้าตาดีระหว่าง7ขวบคุณยายจะพยายามไปหาเขาที่ห้องเขาเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนเขาบอกว่าคุณยายฮาร์เปอร์ไปโรงเรียนเนี่ยฮาร์เปอร์เจอทั้งเพื่อนเจอทั้งครูเจอทุกคนละฮาร์เปอร์กลับมาบ้านเนี่ยฮาร์เปอร์อยากอยู่กับตัวฮาร์เปอร์เองว้าวฮาร์เปอร์ขอเวลาของฮาร์เปอร์อยู่ในห้องของฮาร์เปอร์สักพักได้ไหม
แล้วเดี๋ยวฮัปเปอร์พร้อมที่จะเจอคนอื่นอีกเมื่อไหร่เดี๋ยวฮัปเปอร์จะไปหาคุณยายเองอันนี้คือ7ขวบค่ะ7ขวบเองแล้วยายก็ออกมาแบบหน้าซีดบอกว่าน้าลูกพ่อชัดๆเออคือแบบอาร์ติสต์มากเขาเป็นคนอาร์ติสต์มาก2ขวบ3ขวบจำได้เลยพาไปงานวันเกิดเด็กก็เล่นสไลเดอร์เล่นน้ำเล่นอะไรเขาไปเล่นกับใบไม้จะเล่นกับธรรมชาติจะอยู่กับตัวเองจะอะไรกันเลยบอกว่าลูกมีสังคมนิดนึงนะลูกนะไปเล่นก่อนแล้วเดี๋ยวแม่กลับมาแล้วใหเล่นวาดรูปอะไรของหนูไปอะไรเงี้ยก็คืออยากจะให้เขาแบบมีสังคมมีเพื่อนมีอะไรจากการที่เราสอนเขาเงี้ยกลายเป็นว่าเขาเป็นที่รักของเพื่อนๆที่โรงเรียนเลยเขาจะเป็นคนอยู่เป็นรู้ว่าจะต้องทำยังไงแล้วก็มีกลับมาสอนน้องด้วยฮันเตอร์พี่จะสอนนะตอนฮันเตอร์อยู่เนี่ยพอขึ้นเยียร์สามเยียร์สี่ฮันเตอร์นะเป็นมิตรกับทุกคนเราจะเข้าคลาสไหนก็ได้เราหาเพื่อนในคลาสนั้นเพิ่มอีกหนึ่งคนแล้วเราห้ามฟ้องนะว่าใครทำอะไรไม่ดีอะไรต่างๆเราจะกลายเป็น enemies กับเขาเลยกับคนนั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องผูกมิตรห้ามหาศัตรูเราก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะพี่รอดตัวไปหนึ่งละส่วนฮันเตอร์ร้องไห้ก็ยิ้มสุขก็ยิ้มหัวคือหน้าเขายิ้มอย่างเดียวเลยแล้วเขาก็จะเห็นความผิดพลาดที่พี่ทำมาเรียบร้อยแล้วว่าพี่ทำยังไงแล้วคนกลางที่นั่งกลางใช่คนกลางเขาจะเห็นว่าทำยังไงแล้วโดนแม่ตีโดนแม่ว่าโดนอะไรเขาก็จะอยู่เป็นรู้ว่าต้องทำยังไงเวลาเดินเข้ามาหาเราอยากได้อะไรทำต่างที่ว่าปิ๊บ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 มาก่อนเลยตาปิ๊บ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 แล้วคุณแม่ครับฮันเตอร์ขอ40บาทได้ไหมครับเงี้ยพอดีมันมีของอย่างนึงที่อยากได้มากเลยครับแต่รู้ว่าคุณแม่ทำงานเหนื่อยเพราะฉะนั้นให้ทำอะไรให้ไหมครับก็เลยแบบขายของใช่ไหมขายของอะไรเงี้ยเขาก็จะอยู่เป็นฮันเตอร์จะเป็นคนที่เหมือนมินิมีเป็นฮาน่าฮัปเปอร์เนี่ยเป็นมินิดัดดี้ฮันเตอร์เป็นมินิฮาน่าส่วนนาดาเนี่ยเขาจะเป็นเด็กที่อยู่เป็นมากค่ะอาแพทเขาจะเข้าไปปนเจอปนเจอไปประจบคุยแล้วก็สามารถจนฮาน่าเนี่ยกลัวว่าพาไปห้างแล้วจะโดนขโมยไปเลยอ่ะเพราะเขาจะเดินไปคุยกับใครไปผูกมิตรกับใครแล้วก็ขายของเก่งมากอยากมีส่วนร่วมกับเราทุกโมเมนต์นะคะกี่ขวบเองคนนาดา5ขวบฮันเตอร์7ขวบส่วนฮัปเปอร์11ค่ะก็จะไล่ๆกันห่างกันประมาณ 2-3 ปีอุ้ยน่ารักออกเนาะแคทไม่อยากมีบ้างเหรอตอนนี้มีลูกอย่างที่บอกไงตอนแรกกะว่าจะแต่งงานเร็วแล้วมีลูกเลยตอนนี้มันไม่ทันเลยแต่ตอนแต่งงานอ่ะบอกกันนะ2คนกับคุณยูโก้ว่าเราจะแต่งงานแล้วไม่มีลูกนะเราจะอยู่กันเป็นตายายเที่ยวรอบโลกไม่มีลูกสักคนไงมาทั้ง3ก็ไม่รู้ค่ะเดี๋ยวดิแต่งไปปีนึงปุ๊บมีฮาร์เปอร์เลยไม่น่าจะมีภาวะพวกเบบี้บลูอะไรอย่างงี้มั้ยคะเพราะเราเหมือนเรา alert เรามีความคิดมีความสุขตลอดพี่มีหนักมากคือเป็นตั้งแต่ตอนท้องแล้วท้องเนี่ยแพ้ท้อง9เดือนเต็มแพ้ขนาดที่อ้วกแม้กระทั่งน้ำเปล่าอะค่ะทานอะไรไม่ได้เลยสมมติว่าก่อนท้องน้ำหนัก50ตอนท้องลงไป45ทานไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่ได้ถึงขั้นไปหาหมอจิตแพทย์เลยคือเครียดมากค่ะอาแล้วก็คิดว่าอาไม่เป็นไรเลยไม่อยากมีลูกอีกเลยพอคนที่2เนี่ย เพื่อน นี่ขนาดยังไม่อยากมีลูก ไม่อยากมีลูกเลย พอคนที่2เพื่อนแบบเธอพอคนนั้นท้องพร้อมเราเธออีกสักคนไหมอ่ะนัดกันเราก็นัดกันท้องนัดกันแล้วก็ลองดูนึกได้ไม่เอาเดี๋ยวแพ้ท้องอีกหยุดไม่ท้องแล้วอ้าวดันติดแล้วสายไปซะละแล้วเราก็หมอบอกไม่ทุกคนหรอกที่จะแพ้ท้อง9เดือนทุกคนแล้ว9เดือนเต็มเลยค่ะเอ้ยส่วนนาดาเนี่ยมาเหมือนของขวัญเพราะว่าให้เราอ่ะไม่ต้องแบบแพ้ท้องเหนื่อยไม่ต้องให้นมไม่ต้องมีภาวะต่างๆแล้วเราได้ลูกสาวดั่งใจแล้วกลายเป็นว่ามันเป็นเหมือนทั้งตัวป่วนเป็นกาวใจเป็นสีสันของเราอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าครบแล้วผ่านพ้นไปสักทีใช่สามคนพอหรือยังฮะก็ไม่ต้องไปหาหมอจิตเวชแล้วค่ะ แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนเนี่ยน่าจะมีคำถามเหมือนแพทคือพี่แพทกำลังจะบอกว่าปีนี้45แต่ผู้หญิง45จะสักกี่คนที่จะหุ่นเป๊ะแบบเนี้ย ได้ขนาดเนี้ย มีวิธีการดูแลยังไงคะวินัยค่ะวินัยค่ะจริงๆคือไม่ง่ายอายุขนาดนี้แล้วแล้วการที่เราจะพยายามลดน้ำหนักหรือควบคุมอาหารหรืออะไรเงี้ยยากมากชิมให้รู้แบบว่าเหมือนหายากชอบแป้งมากพาสต้าขนมปังข้าวอุชอบมากเช้าทานได้กลางวันทานได้แต่แค่นิดเดียวแล้วก็เน้นเนื้อสัตว์
ทานผักผลไม้ก็อันในรูปนี้พี่แคทเอวเท่าไหร่คะ22โกรธโกรธเมื่อไม่กี่เดือนนี้เมื่อไม่กี่เดือนนี้เองนะครับขอวัดได้ไหมคะฮะจริงเหรอ อุ้ยแต่ตอนนี้น้ำหนักขึ้นแล้วอะน้ำหนักขึ้นหนูเนี่ยขึ้นยังไงก็ไม่เท่าน้องวัดเถอะค่ะเราวัดนิ้วเราวัดเป็นตายแล้วลองดูลองวัดเป็นนิ้วเลยค่ะโอ้ยมันจะแค่นี้มั้ยเนี่ยเนี่ยเอวนี่22ตอนนี้น่าจะประมาณ24แหละ24ก็เล็กมากแล้วค่ะพี่แคทขาโอ้เท่าไรอ่ะ23ขึ้นมาเนื้อหนึ่ง23กำลังดีค่ะของแพทย์ที่ก็ไปได้เยอะอะไรเท่าไหร่25ก็ยังโอเคแพทย์23แต่ในวัยเท่านี้แต่นี่45แล้วยังได้23ไว้คุณโอ้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 คือแพทย์ควรจะเหลือ19นิ้วได้แล้วอุ้ยแค่นี้ก็พอเดี๋ยวนะคะเออแค่เท่าไหร่ต้องคุมแมวขนาดไหนเดี๋ยวกันนะคะเท่าไหร่คะแม่โอ้เหรอหายใจเข้าห้ามครับแมว23เท่ากันค่ะ23เท่ากันนะก่อนเห็นมั้ยเห็นมั้ยให้ฉันแล้วไปนั่งเลยค่ะอาหารหน้าห้ามค่ะห้ามค่ะไม่เป็นไรมาคุณอาไม่ต้องหรอกไม่ต้องสนใจวิ่งไงเลยค่ะเก่งมากพี่แคทเก่งมากพอลดเท่าที่เราต้องการปุ๊บค่อยกลับมาออกกำลังกายเฟิร์มต่อใช่ตอนนี้เห็นบอกว่ากำลังจะทำอะไรที่บอกว่าอาจจะสร้างแรงกดดันให้กับตัวเองหรือเปล่าก็คือรายการหนึ่งชื่อรายการเซ็กซี่มาม่าค่ะคอนเซ็ปต์รายการคือจริงๆเซ็กซี่มาม่านะคะเป็นรายการที่ค้นหาสาววัย30อัพจะอัพถึง 6-70 ก็ได้หมดเลยที่สามารถเป็นไอคอนคนแรกแห่งเมืองไทยนะคะที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับสาวๆยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติคุณสมบัติความสามารถหรือว่าความโดดเด่นต่างๆเนี่ยในตัวใช่คือเราไม่ได้หาความเซ็กซี่จากเขาเราหามุมมองความคิดที่ทั้งมีกลิ่นทั้งความสามารถต้องได้แล้วจะต้องสามารถผ่านข้ามเอพิโซดต่างๆซึ่งเรามีเขาเรียกว่าอะไรมีควิสแต่ละเอพิโซดซึ่งเราแบบโอ้โหเขาจะทำได้ไหมเขาจะผ่านไปยังไงแล้วคนทดสอบเขาใช่มันการทดสอบของเขาแต่ละควิสเนี่ยมันสามารถมองได้ถึงภาพลักษณ์มุมมองบุคลิกทัศนคติต่างๆและความสามารถของเขาและการอยู่ร่วมกับคนอื่นว่าเขาจะสามารถฟันฝ่าไปถึงจุดสุดท้ายที่เขาจะเป็นสามารถเป็นไอคอนของคำว่าเซ็กซี่มาม่าคนแรกของเมืองไทยได้ไหมเรากำลังค้นหาคุณแม่วัยคุณแม่ไม่ต้องมีลูกก็ได้แค่เป็นสาวอายุ30อัพแบบพี่แคทไม่ต้องมีลูกไม่ต้องแต่งงานน่าสนใจมากน่าสนใจมากก็คือหมายความว่าจะให้กำลังใจสำหรับคุณสุภาพสตรีที่อาจจะกำลังสูงวัยมากขึ้นเรื่อยๆว่าจริงๆแล้วคุณดูแลสามารถดูแลตัวเองได้แบบนี้ว่าเธอยังสวยได้อยู่ไม่ว่าอายุคุณจะเท่าไหร่ก็ตามให้อายุเป็นเพียงตัวเลขใช่เลยอยากให้เซ็กซี่มาม่าเนี่ยเป็นเหมือนไอคอนเป็นแรงบันดาลใจมีตัวอย่างไหมคะมีสิคะมีสิคะเอาเป็นว่าไปดู VTR ก่อนดีกว่าค่ะว่าคนคนนี้เป็นใครเป็นใครเรียกว่าก่อนที่จะเข้ามาทำการแข่งขันในรายการใช่ไหมฮะใช่ว่าเขาเป็นใครเขาเรียกว่า before เดี๋ยวเรามาดู after กันเชิญครับสวัสดีค่ะชื่อพี่โบนะคะนางสาวแววดาวพงพันธ์อายุ59ปีนะคะ59ปัจจุบันก็มีลูกชาย4คนนะคะสาเหตุที่สนใจเพราะว่าเป็นออกกำลังกายมา30กว่าปีแล้วค่ะพี่อยากจะเป็นไอดอลของสาวๆทุกคนที่ให้หันมาออกกำลังกายอะค่ะและให้เห็นว่าอายุ59แบบพี่อะก็สามารถทำได้และมีสุขภาพที่ดีและมีร่างกายที่แข็งแรง59ปีหน้าแซยิดแล้วนะคะแม่บอกว่าปีหน้าเนี่ยขึ้นรถเมฟรีแล้วก็ได้เดือน600ด้วยใช่คิดดูสิคะยังมาในรายการเซ็กซี่มาม่าเลยสุดยอดนั่นก็มีหลานแล้วนะนั่นเป็นคุณยายแล้วนะคะจะมีหลานมีแล้วมีหลานแล้วด้วยมีหลานแล้วอันนี้ไม่ใช่เซ็กซี่มาม่าแล้วนะเป็นเซ็กซี่แกรนด์ม่าได้เลยมีตัวจริงมาไหมมีค่ะแม่โบค่ะมาแม่โบค่ะโอ้ยคุณโบมาดิดูหุ่นนะคะใครจะเชื่อว่า59ปีหน้าแซยิดค่ะไม่เชื่อสุดมากมากดูนี่ก็น่าจะ L 23เช่นกันค่ะมา L 23อ่ะค่ะใส่วัดค่ะใส่วัดครับ L 23 L น่าจะ26น่าจะ26โอ้โหตกใจใหญ่เลยไม่ค่ะแม่ขออนุญาตนะคะโอ้โห
60แล้วนะครับปีหน้าจะ60ครับเหลือเชื่อมากอ่ะ24คุณแม่24เอง24เองเลยฮะอะไรกันเนี่ยอะไรโอเคไม่กินข้าวเย็นแล้วดูแลตัวเองยังไงคุณโบนี่โอ้จะ60แล้วเนี่ยค่ะก็ออกกำลังกายมา30กว่าปีแล้วค่ะวิ่งมาตลอดตั้งแต่ตอนท้องลูกชายคนโตก็34ย่าง35แล้วลูกชายคนโตเท่านี้เขาแฮะ34ย่าง35ลูกชายคนโตโอ้โหแล้วก็เป็นคุณย่าด้วยมีหลานชาย2คนแล้วสามีอะไรยังไงตอนนี้ก็เป็นโสดอยู่เป็นโสดโอ้โหก็เลยมีเวลาออกกำลังกายเยอะออกไปทั้งวันวิ่งทุกวันเลยสวยเลือกได้สวยเลือกได้สวยเลือกได้นี่แหละค่ะที่บอกว่าเราตามหาไอคอนที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้สาวๆยุคใหม่ที่เห็นแล้ว59เนี่ยนี่42ยังแบบว่าโอ้ยยังไงอะบันดาลใจให้มาดามเหมือนกันใช่โอ้หวังว่าคงให้กำลังใจสำหรับหลายๆท่านนะฮะและถ้าอยากจะได้กำลังใจมากกว่านั้นต้องไปดูฮะเซ็กซี่มาม่าค่ะช่องไหนอะไรยังไงเวลาไหนทุกวันเสาร์นะคะ 6:20 ถึง 20:50 นะคะทางช่อง3 HD กด33ค่ะต่อจากรายการเราไปอีกประมาณสัก2ชั่วโมงใช่ค่ะเท่านั้นเองนะครับนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะฮะเซ็กซี่มาม่าแรงบันดาลใจที่ทำให้ท่านอยากที่จะสวยต่อไปได้และแน่นอนความสวยเป็นสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนต้องการตลอดชั่วกาลนานแน่นอนอยู่แล้วครับขอบคุณคุณแคทอิงลิชครับคุณฮาน่าและคุณโบขอบคุณครับขอบคุณครับไปพบกับล้วงเรื่องเล่าครับเชิญครับนี่คือช่วงล้วงเรื่องเล่าครับท่านผู้ชมเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องราวของรถพระธรรมนะฮะไม่ได้หมายถึงความซาบซึ้งในพระธรรมแต่อย่างใดนะฮะกำลังพูดถึงเรื่องของรถขับขี่เนี่ยฮะที่พระเป็นคนทำก็คือรถพระธรรมพระท่านทำท่านซ่อมเองดูแลเองกับมือฮะและท่านก็ได้ทำคลิปออกมาจนกลายเป็นกระแสโด่งดังในโซเชียลมีเดียเรื่องราวในชีวิตของท่านก็ไม่ธรรมดาฮะเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยสีสันมาตั้งแต่เด็กแต่แล้วในที่สุดก็อยู่ในร่มกาสาวพัดนั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับนมัสการพระครูใบดีกาสุพจน์สุวัจโรหรือหลวงพี่โดราเอมอนครับจ้าเจริญพรคุณโยมวัฒวิทย์วิทวัฒน์ครับไม่จ้าเขาจะเรียกว่าฉายาป่ะแล้วฉายาหลวงพี่โดราเอมอนเนี่ยหลวงพี่โดราเอมอนฮะมาจากไหนครับทำไมจริงๆแล้วหลวงพี่โดราเอมอนต้องนับรอยถอยหลังไปประมาณสัก10ปีก่อน10ปีช่วงกำลังเข้าสู่วงการนักเทศใหม่ๆตอนเป็นวิทยากรแล้วเราก็ไปบรรยายให้เด็กอนุบาลในสมัยนั้นก็เราก็ให้เด็กๆ เขาตั้งฉายาให้เขาก็เห็นว่าเราตัวแบบกลมๆเพื่ออะไรให้เป็นโดเรมอนก็เลยได้ชื่อฉายาเป็นหลวงพี่โดเรมอนมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยโอโนบิตะดีกว่าไหมโนบิตะอีกรูปนึงเป็นวิทยากรคู่กันนี่ๆๆอีกรูปนึงฮะอีกรูปนึงใจแอ้นอ่ะใจแอ้นก็ได้นะใจแอ้นนะฮะมันเหมือนตัวโกงไหมแม่จ๊ะน่ะทำไมจู่ๆถึงอาจารย์ถึงมาซ่อมรถแล้วก็เอาเนี่ยคลิปไปลงในโซเชียลมีเดียมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับมันเกิดขึ้นแต่เมื่อ 4-5 เดือนที่แล้ว 3-4 เดือนที่แล้วเนี่ยแหละโยมพอไปจำพรรษาก็รถที่วัดก็เสียร้านบางทีเขาก็บอกก็พูดง่ายว่าเขาก็วิเคราะห์อาการต่างๆนานาทั้งที่ยังไม่ดูสภาพรถเบื้องต้นเลยว่าเป็นอะไรก็วิเคราะห์ไปแล้วว่าโอ้ยหลวงพี่อาการมันเยอะแยะมากมายไก่กองไม่ว่าหัวเทียนบอดยางแฟบแหนบตายไฟไม่จ่ายได้ไม่ชาร์จสตาร์ทพังนี่นะมันพาไปทั่วหมดเลยเนี่ยโอ้มาเป็นทุกอย่างมาเป็นมาเยอะมากเลยโอ้ไปก็วิเคราะห์โอ้โหงบประมาณในการซ่อมนี่ต้องหลายหมื่นนะท่านนะเราก็พูดไงว่าเราก็เปิดใน YouTube อ่ะแหละดูคุณโยมแล้วก็ศึกษาตามตำราหนังสือก็ไปดูตามตลาดเนี่ยมันมีขายอยู่ก็เลยลงมือทำเพราะว่าทีแรกคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ในการทำรถอ่ะแต่หารู้ไหมว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ถ้าเราเริ่มลงมือทำก็เลยลงมือทำเลยกลายเป็นรถพระธรรมขึ้นมาซึ้งไหมล่ะโยมซึ้งเลยนะซึ้งครับซึ้งครับซึ้งในรถพระธรรมเลยนะซึ้งในรถพระธรรมเลยจ้าเจริญพรที่พระเป็นคนซ่อมแล้วดังขึ้นมาได้ยังไงบอกอาจารย์เอาลง YouTube ด้วยจริงๆเอาลงแอปพลิเคชันที่ดังๆหน่อยคือแอปพลิเคชัน TikTok ไม่ใช่ TikTok 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 ลง TikTok ลง TikTok แล้วก็ทีแรกเนี่ยเราก็ไม่ได้ว่าลง TikTok อ่ะแต่เราก็ตั้งกล้องมือถือเอาไว้เพื่อถ่ายเอาไว้ว่าในระหว่างที่เราทำรถเนี่ยน็อตตัวไหนที่เราถอดออกมา
แล้วไปดูว่าดูภาพย้อนหลังว่าตัวไหนลืมใส่มันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนแค่นั้นเองเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมแค่นั้นเลยแล้วก็เลยตัดต่อเป็นไทม์แลปออกมาก็ปรากฏว่าลงไปไม่ถึงอาทิตย์มันยอดดูไป4ล้านกว่าไอ้ย่า4ล้านโอ้โหผู้พักรักจำฮะสุดยอดนี่ขนาดว่าทำโอเวอร์ฮอลเครื่องได้ยกยกมาเนี่ยก็เรียกว่ายกเครื่องนะคือหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยมันทำได้เหรอเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ก็บอกทุกอย่างมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ถ้าเราเริ่มลงมือทำโยมคนเราเริ่มลงมือทำเริ่มต้นจากรถวัดก่อนเราคิดในใจว่าพังเป็นพังพังก็ซื้อเครื่องใหม่ประมาณนั้นแหละฮะแล้วไงแล้วก็มีชาวบ้านเอารถมาให้อาจารย์ซ่อมเยอะแยะเลยใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยเราเริ่มทำรถวัดแล้วก็วัดข้างๆพอในนี้ชาวบ้านเขาก็มาเห็นพอมาเห็นเขาก็ว่าพระอาจารย์เปลี่ยนน้ำมันเครื่องได้ไหมเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยมาแล้วเปลี่ยนได้โยมเปลี่ยนได้เราก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเติมลมทำระบบเครื่องหัวเทียนบ้างอะไรบ้างสูงสุดที่เคยทำมานะโยมวันหนึ่ง30คันไอ้ย่า30คันทำอะไร30คันจริงโยมมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนหัวเทียนเติมลมบ้างอะไรบ้างโอ้เยอะๆโยมเยอะมากทำระบบหม้อน้ำยกหม้อน้ำมาล้างเงี้ยแต่เราก็จะมีแบบว่าให้ลูกศิษย์ที่เป็นเด็กๆประมาณอายุ12 13ไอ้หนูมาคันนี้นะหนูไปคันนั้นนะคันนี้นะ12 13ไอ้เขาทำรถได้ด้วยนะมีจริงๆแล้วมันก็ทำโดยเราม่อมแหละคุณโยมเราก็ไม่ได้อยากทำมันนะแต่เมื่อเขาก็บอกต่อๆกันไปจริงๆเราแค่สอนเด็กให้เขาทำอาชีพได้แค่นั้นแหละคุณโยมเก็บตังค์ไหมไม่เคยจริงเหรอไม่เก็บตังค์เลยชาวบ้านเอารถมาให้ซ่อมให้เปลี่ยนไม่เคยสักบาทเดียวไม่เคยแตะเงินเลยก็คือให้โยมเนี่ยเอาเราจะมีรถให้โยมขับรถไปที่ร้านอะไรให้โยมไปจ่ายตามตรงนั้นเลยเราไม่จับเงินสักบาทนึงให้ซื้ออะไรมาใช่ฮะแล้วเราเปลี่ยนให้เปลี่ยนให้เลยไม่คิดตังค์ไม่คิดเลยไม่มีค่าแรงไม่มีเลยแล้วใครถวายปัจจัยค่าซ่อมอะไรให้ไปด้วยก็แล้วแต่โยมอ่ะแล้วแต่โยมเพราะว่าเราใช้บล็อกลมใช้ปั๊มลมพวกนี้ก็แล้วแต่โยมอ๋อเราไม่มีค่าใช้จ่ายเราไม่มีคือเราแต่เราก็มีค่าไฟแล้วแต่โยมโยมก็หยอดตู้บริจาคเอาแล้วแต่บริจาคแล้วแต่ให้เอาโอ้โหแต่สิ่งที่เราได้นะเราไม่ได้ค่าอะไรแต่สิ่งที่ได้คือเราได้ให้อาชีพเด็กๆ เขาเราได้ให้อาชีพเขากลายเป็นอะไรเนี่ยกลายเป็นสบงเรซซิ่งไทยแลนด์อันนี้คือชื่ออะไรโอ้โหเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะ จริงๆแล้วเนี่ยสบงเรซซิ่งไทยแลนด์นี่เราก็มานึกนะว่าจะทำฉายาอะไรอีกชักฉายานอกจากหลวงพี่โดเรมอนแล้วครับเขาก็มีแบบใส่สบงแล้วทรงพลังนะอนุนี่นั่นอ่ะเราก็เอาอะคิดในใจสบงเรซซิ่งก่อนแล้วกันไทยเราอยู่เมืองไทยแล้วรักประเทศไทยของเราอะสบงเรซซิ่งไทยแลนด์รู้สึกว่ามีอะไรนะมีของที่ระลึกออกมาขายอะไรด้วยหรอครับจริงๆแล้วเรามีสติ๊กเกอร์มีเสื้อทีนี้เราก็ทำออกมาก็เหมือนว่าจำหน่ายนี่แหละแต่ทีนี้เราก็ไม่ได้เชื่อว่าจำหน่ายนะแต่ว่าอุปกรณ์ที่เราต้องใช้เนี่ยเช่นกุญแจบล็อกลมพวกนี้เราจำเป็นต้องซื้อเพราะเราหาคนบริจาคไม่ได้ประแจ200กว่าชิ้นน่ะต้องซื้อ215ชิ้นน่ะคุณโยมคิดดูว่าวางไปนี่หาไม่เจอนะมันผสมกันต้อง215ชิ้นเพราะว่าบางบล็อกบางอย่างมันรถบางอย่างก็อุปกรณ์ในการถอดไม่เหมือนกันกลับมาคุยถึงเรื่องประวัติดีกว่าตามที่พูดไปตอนต้นนะครับว่าชีวิตของท่านเนี่ยเป็นชีวิตที่มีสีสันเอ๊ะตอนเด็กๆนี่บอกเกเรมาตั้งแต่เด็กเลยเหรอครับใช่เกเรมาตั้งแต่เด็กคืออาตมาต้องบอกเลยว่าทุกวันนี้ที่ได้ดีเพราะศาสนาโยมตอนเด็กๆเป็นไงครับตอนเด็กๆก็ช่วงที่เรียนจบป.6 ก็เดินเข้าสู่วงการสีเทาตั้งแต่ตอนนั้นเลยทำอะไรครับทำอะไรก็เป็นเด็กส่งยาเยอะปั่นจักรยานส่งยาเสพติดตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแล้วก็ไปดูแลเป็นแบบคล้ายๆไล่กัญชาเขาจริงๆเขาไม่เรียกว่ากัญชานะเขาเรียกอะไรสมุนไพรเอาท่านผู้ชมเรียนให้ทราบนะฮะจนป่านนี้ก็ยังไม่ถูกกฎหมายนะฮะยังปลูกกัญชาอิสระไม่ได้นะครับเนี่ยฮะตั้งแต่ยุคของท่านเลยใช่ใช่ตำรวจจะจับนะฮะเพราะฉะนั้นต้องมีคนดูแลต้องมีคนดูแลอาจารย์ก็ไปดูแลไปดูแลไล่สมัยนั้นนะฮะก็ก
็พวกนี้เขามีเป็นร้อยต้นนะตอนนั้นอ่ะก็ไปดูแลเอากระสุมไก่ข้อไปแล้วเป็นเด็กเฝ้าสวนกัญชาเฮ้ยไม่ใช่กัญชาสมุนไพรจ้าโอเคเฝ้ายังไงเฝ้าคือหมายความว่าดูต้นทางใช่ดูต้นทางด้วยแล้วก็รดน้ำบำรุงปุ๋ยใส่ปุ๋ยแล้วก็เปิดไฟตอนกลางคืนเอาสุ่มครอบอันนี้ต้องเป็นแบบลึกซึ้งคุณโยมมันเป็นอะไรที่ลึกซึ้งมากในสมัยนั้นคือลึกซึ้งมากแล้วก็เมื่อจากดูกัญชาแล้วก็เฝ้าบ่อนเฝ้าบ่อนด้วยเขาก็เล่นไพ่กันอยู่ในป่ามีไพ่มีอะไรทุกอย่างมีไก่มีอะไรแล้วเขาจะถือสมัยนั้นโทรศัพท์ยังไม่มีเขาจะมีกระพวนเชือกยาวๆพอเวลาแล้วเวลาใครมานะเราก็ต้องดูนะเขาจะมีโค้ดลับเขานะฮะไปไหนก็ไปข้างหน้าไปข้างหน้าไปดูไก่แล้วประมาณนั้นก็คืออันนี้เราก็จะรู้แล้วเขาจะไปพนันไก่ไปพนันไปพนันถ้าไปวงไพ่ล่ะวงไพ่ไปคิดเลขไปคิดเลขถ้าเราแบบว่าเฮ้ยคนนี้มันไม่ใช่แล้วถ้าไม่ใช่นี่เขาจะตอบว่าไม่ใช่รู้อ่ะแล้วก็แบบไม่รู้ไม่ชี้แล้วก็เดินไปแล้วเขย่าก็เขามีเชือกยาวไปถึงข้างในพอเขย่าปุ๊บเข้าใจไม่หนังวงนี่แตกล้อเพราะลูกกระพวนมันดังใช่เขามีกระพวนอยู่เขย่าเอามาทำอะไรอีกที่มันเท้าๆอ่ะเล่าป่าก็ทำเล่าทำอะไรก็ทำหมดทุกอย่างเหรอทุกอย่างครับวงการเทาๆเล่าเถื่อนก็ทำทำฮะแล้วมาบวชได้ยังไงพูดง่ายๆว่ายายป่วยตอนนั้นก็คือยายป่วยยายเข้าโรงพยาบาลคือใกล้ที่จะเสียแล้วแหละยายก็ใส่เครื่องช่วยหายใจหมดแล้วแล้วญาติๆป้าอาๆนานาเขาก็บอกว่ายายตายเนี่ยบวชให้ได้ไหมบอกไม่บวชอ่ะแล้วก็โวยวายเราก็ไม่บวชบวชก็บวชเน้นอ่ะจะบวชทำไมเหมือนยายเขาได้ยินน่ะคุณโยมพอยายเขาได้ยินเนี่ยเขาหลับตาอยู่น้ำตาเขาไหลออกมาในวินาทีนั้นนะฮะแล้วเราก็บอกว่าแล้วก็เดินไปกราบเท้ายายพอไปกราบเท้ายายแล้วก็บอกว่ายายเดี๋ยวจะบวชให้นะพอสิ้นเสียงปุ๊บเครื่องนะฮะมันตัดตี๊ดโอ้โหเหมือนในหนังมากเลยโยมพอศพมาไว้ที่วัดวันที่สามก็ทำตามสัญญาฮะบวชหน้าไฟให้ฮะบวชหน้าไฟเนี่ยไฟดับแล้วเนี่ย19ปียังไม่รู้สึกเลยโยมบวชมาทั้งสิ้น19ปีจากการบวชหน้าไฟให้กับยายจริงๆแล้วคนนู้นเขาขอปีป้าขอ1ปีนะขอ2ปีเขาขอกันไปกันมาแล้วก็ให้เขาฮะเราบวชหน้าไฟหมายความว่าพอเผาศพเสร็จจะ3วัน5วันก็แล้วแต่เราก็สึกได้แล้วแต่ว่าก็มีคนมาขอไว้ขอไว้เอาให้ครบปีเถอะอาจจะครบให้ครบพรรษาซะก่อนนะสัก1พรรษาอ้าวมีขอหลายคนช่วงเดือนกันยาก็อยู่ในพรรษาก็บอกว่าเดี๋ยวอีกสัก2เดือนเดี๋ยวค่อยสึกนะเนนนะด้วยความที่รักยายอยากให้ยายได้บุญครับพอออกพรรษาดีใจแล้วโอ้โหป้าหิวปินโตมาเนนอยู่ให้ยายสักปีเดี๋ยวทำบุญปีก่อนนะเดี๋ยวค่อยสึกแล้วก็ครับครับผ่านไปอีก1ปีคนนู้นมาขอไปขอมานะฮะ18 19ปีผ่านมาเราก็ซึ้งในพระธรรมจริงๆเลยใช่ไหมฮะใช่ฮะก็บวชมาในระหว่างที่บวชนี่ก็ไม่ธรรมดาอีกฮะอยู่วัดตอนนั้นอยู่วัดก็อยู่กับหลวงพ่อเจ้าวาดหลวงพ่อเจ้าวาดก็ท่านเป็นคนที่เคร่งมากดุมากเป็นพระรูปเดียวที่เรายอมรับมากเลยว่าท่านนี่เก่งที่สุดที่สามารถปรับเปลี่ยนนิสัยที่แย่ๆของเราได้นะฮะจากนิสัยคารวะแย่ๆปราบจนให้กลายเป็นทุกวันนี้ได้ฮะแต่ตอนนี้ท่านก็พูดง่ายๆว่าท่านก็ไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วท่านก็มรณภาพไป 4-5 ปีแล้วครูบาอาจารย์ทำมีทุกวันนี้ได้ฮะก็คือทำให้อาจารย์เนี่ยใช่พระอาจารย์มีทุกวันนี้ได้ใช่ฮะมาโดยตลอดนะครับใช่เห็นบอกว่าตอนนั้นผมนั่นก็เป็นนักเทศฝีปากกล้าคนหนึ่งด้วยใช่ไหมตอนนั้นก็หลังจากที่บวชเนรมา7ปีคุณโยมในตอนนั้นนะตอนที่เราจะเริ่มเป็นนักเทศนะมันก็อยู่7ปีอยู่กับวัดก็หลวงพ่อก็สอนในการก่อสร้างก็สอนเราก็อยากจะพัฒนาตัวเองเราก็อยากจะมีอะไรที่มันแตกต่างขึ้นมาเราก็ไปดูไปอ่านหนังสือแล้วก็ไปดูรายการหนึ่งไปเจอโยมคนหนึ่งโยมคนนั้นเขาก็จะไว้ผมแบบแปลกๆหน่อยไปเป็นหงอนๆนั่งมีสีสันแปลกๆก็คือโยมสมคิดวรางกูล
ไปเขาจะมีสไตล์การพูดของเขาแหละคุณสมคิดว่าคุณจะเป็นไลฟ์โค้ชท่านหนึ่งนะฮะก็คือเป็นผู้ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ชีวิตทั่วไปของคนทั่วไปให้มีชีวิตที่ดีขึ้นก็ไปดูประวัติท่านแล้วแหละไปดูประวัติโยมเขาไปดูประวัติตั้งแต่เขาเป็นเด็กวัดนะฮะเราไปดูประวัติตั้งแต่เริ่มต้นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเรากับชีวิตเขามันก็มาด้านลบเขามันก็พอๆกันแล้วฮะมันไม่มีใครดีไปฝ่าใครใช่ไหมก็เริ่มต้นเขาก็บอกว่าวิธีทางที่จะไปสู่ความสำเร็จเราจะต้องตั้งเป้าหมายให้มันชัดเจนว่าในระยะกี่ปีเท่าไหร่พอตั้งเป้าหมายประกาศให้โลกรู้ประกาศให้โลกรู้เสร็จเราต้องคิดหาวิธีว่าเราจะไปยังไงทำให้ได้ทำให้ได้ยังไงพอทำให้เสร็จสับเนี่ยประมาณ5ข้อนะฮะ5ข้อตั้งเป้าหมายไว้ตอนนั้นอาจารย์ตั้งเป้าหมายไว้ข้อที่1คือตามเป้าหมายเลยข้อแรกฉันจะต้องเป็นวิทยากรให้ได้เป็นพระวิทยากรให้ได้2จะต้องเป็นนักเทศแลเทศมหาชาติให้ได้3เห็นหลวงพ่อมีตำแหน่งทางพระก็อยากจะมีตำแหน่งจะต้องมีตำแหน่งเหมือนหลวงพ่อแหละ4เราจะต้องออกรายการทีวีทุกช่องให้ได้ต้องออกให้ได้ต้องให้ทาง5จะต้องเดินทางเผยแพร่ต่างประเทศจะต้องไปเมืองนอกให้ได้ไปเมืองนอกให้ได้ไปเผยแพร่ธรรมะที่เมืองนอกให้ได้โอ้โหใช่ทำได้หมดทุกข้อแล้วเนี่ยนะทุกข้อครับต้องออกรายการโทรทัศน์ให้ได้ทุกช่องนี่ทุกช่องเนี่ยเนี่ยครบแล้วอาจารย์นี่เราช่องสุดท้ายเหมือนกันเราน่าจะเป็นช่องสุดท้ายนะเออเลยฮะช่องสุดท้ายเมื่อตอน6ปีที่แล้วคือทุกช่องเลยนะเราใช้เวลาระยะเวลา2ปีเพื่อเดินตามแหละคือเพื่อที่จะทำแล้วก็กลายเป็นนักเทศชื่อดังนะฮะแล้วก็เป็นบุคคลที่สำคัญก็คือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเชิงการแหล่ด้วยใช่ไหมครับโยจะฟังแหล่ไหมล่ะนี่กำลังจะถามดู คือพระอาจารย์นี่เป็นนักเทศและเป็นนักแหล่แล้วเอาบทสวดมนต์ใช่ครับไปผสมอยู่ในบทแหล่ของเราด้วยเป็นการผสมผสานด้วยอยากฟังสดๆ อุ้ยจริงดิโยมผมไม่ได้เตรียมตัวตื่นเต้นนะเนี่ยโยมตื่นเต้นนะเนี่ยจริงอะจริงคุณโยมเอาเราลองดูเอาสั้นๆลองดูนะฮะดนตรีมาไปโอ้โหเอาบิดนี้เลยเหรอโยมเอาบิดนี้เลยแหละครับพูดถึงณปัจจุบันนี้คุณโยมนะครับปัจจุบันนี้มันมีอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นมาที่เรายังไม่เข้าใจครับโลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปยุคทุกวันนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปว่าวัดกำลังจะล้างตารางกำลังจะเลินหมอดำซิ่งหมอดำเพลินกำลังจะลุ่งลดอุโบสถกำลังจะโศกเศร้าขี้เมากำลังจะสู้ซาผู้คนจะขาดความเมตตาจะเข็นฆ่าซึ่งกันและกันศีลสวดมนต์กำลังจะสูญสิ้นสายเลือดจะนองแผ่นดินเพราะผู้คนขาดศีลขาดธรรมยุคสมัยทุกวันนี้เป็นยุคเกษตรกรรมเอาเร็วๆๆๆๆๆๆๆเอาแล้วเอาแค่นี้เอาประมาณก็ว่าตามยุคตามสมัยไป
ครับผมมีคนเขาว่าอะไรไหมว่าเอาเนี่ยเอาจังว่าเอาเพลงอะไรแล้วก็เอาบทสวดมนต์เข้าไปเนี่ยไปคำถามที่ดีมากเลยฮะช่วงนี้รวมถึงเรื่องของการทำรถด้วยเขาบอกว่าไม่ใช่เป็นกิจของสงฆ์มีคนเขาพูดไหมมีโยมมันก็นานาจิตตังอะโยมจะให้คุณโยมให้ใครมาชอบคุณโยมร้อยคนมีไหมไม่มีอ้าวไม่มีล้านคนก็ต้องมีบ้างแหละใช่ไหมใช่ครับมันก็ต้องมีนานาจิตตังโยมนี่คือเรื่องราวของพระรูปหนึ่งนะครับที่นอกเหนือจากการมีหน้าที่ในการเผยแผ่พระศาสนาแล้วนี่คือการทำดีอีกรูปแบบหนึ่งตราบใดก็แล้วแต่ที่ไปทำมิไม่เรื่องไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงแต่นี่ซ่อมรถทำรถให้กับชาวบ้านมันผิดตรงไหนการที่เอาบทสวดมนต์มาผสมกับแร็ปเพื่อให้เด็กๆได้เข้าดูสินั่งฟังกันเต็มโรงเรียนเลยมันผิดตรงไหนผมว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ว่ายังไงก็แล้วแต่เมื่อทำดีย่อมส่งผลดีแล้วก็ย่อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแผ่พระศาสนาด้วยเช่นเดียวกันวิธีการอาจจะแตกต่างกันไปนะครับแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องไม่ดีอย่างแน่นอนวันนี้ต้องขอบคุณขอนมัสการหลวงพี่โดเรมอนเป็นอย่างมากเรื่องราวสนุกสนานทั้งเรื่องราวในชีวิตและเรื่องราวของชีวิตในปัจจุบันทั้งอดีตและปัจจุบันนะครับนมัสการครับเจริญพรครับนี่คือรายการ30 Day ครับพบกันใหม่ครับเสาร์หน้าสวัสดีครับเคยคิดไหมฮะหลวงพี่ว่าจะไปเปิดอู่ซ่อมรถอะไรเคยคิดไหมไม่เคยพีดไปแข่งกับใครโยเราไม่ได้เปิดเป็นอู่เพื่อซ่อมนะแต่เราเปิดเพื่อสอนเขาตอนนี้คือสอนและสร้างอาชีพให้เขาแต่ไม่ได้แข่งกับใครไม่ได้แข่งกับใครก็มีคนเข้าใจผิดนะเปิดวัดหรืออู่กันแน่แต่มันก็ภาพออกมามันก็เหมือนอู่นะมันก็เหมือนอู่นะแฟนรายการตีสิบเดย์นะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube Channel 2020 Entertainment นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดย์ค่ะ